นวนิยายเสียงเรื่องซากุระพรัสทินประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่23คุณอติราชก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นเงียบๆท่านเห็นผู้เป็นภรรยานั่งดูทีวีอยู่กับนางชื่นคนเก่าคนแก่สองคนอ้าวคุณกลับมาแล้วคุณชมเดือนหันมาพอดีจึงยิ้มให้กับสามีอย่างอ่อนหวานก่อนจะลุกมาหา เห็นรอยยิ้มภรรยาคู่ทูกคู่ยากคุณอติราชก็รู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรวิ่งมาจุกคอหอยทำให้ตื้นตันจนเกือบจะพูดไม่ออกเหนื่อยสิขาเนี่ยชื่นจา๋าไปเอาน้ำเย็นๆมาเร็วหันไปประคองสามีให้นั่งลงบนโซฟาสีขาวสะอาดใบหน้าคุณอติราชมองคล้ำจนเห็นได้ชัดคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย คุณชมเดือนรู้สึกตกใจเปล่าหรอกจ้ะแหมตกอ,อกตกใจไปได้ผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกนาะแล้วทำไมหน้าตาถึงได้มองคล้ำเช่นนี้ล่ะคะอ๋อท่านพยายามหัวราอร่าเริงผมไปบุกป่าฝ่าโดงกับลูกทัวบริษัทนนะก็เลยดำไปเพราะแสงแดดงั้นหรอคะ ภรรยายังไม่วายแคลงใจเพราะไม่ค่อยเชื่อนักเน่ยมองผมอย่างนี้ทำไมเหมือนผมเคยเป็นเด็กขี้โกหกประจำอย่างนั้นแหละท่านพยายามเสีออกนอกเรื่องอุ้ยแหมขอโทษเธอคะ่ะวันนี้ทำไมใจน้อยนักล่ะคะคุณอติราชหันไปหยิบแก้วน้ำเย็นจากแม่ชื่นท่านจิบไปก่อนจะวางลงหิวไหมคะ จะได้ให้แม่ชื่นจัดโต๊ะคุณอติราสายหน้าอย่างจะผมยังไม่หิวเท่าไรหรอกทานมาจากข้างนอกบ้างแล้วค่ะค่ะตามใจนะคะคุณชมเดือนไม่เคยซักไซว่าสามีไปทานกับใครนางเป็นกุลสตรีที่ดีของสามีและลูกเสมอมาอย่างนี้เองคุณติราถึงได้ทำทุกอย่างเพื่อนางได้สบายใจ ตารามกลับมานานแล้วหรือท่านอดใจไม่ไหวจึงถามภรรยาเบาๆตารามนะหรอกคะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะแต่ก็ออกไปอีกแล้วเห็นว่าเพื่อนนัดดูหนังลึกลับที่สยามคุณอติราชรู้สึกโล่งใจนิดๆหมอตรีวิทย์เขาว่าพรุ่งนี้จะเอาเฟือกออกแล้วล่ะคะ่ะวันนี้แกมาดูยายจ๋าของเราแล้ว พรุ่งนี้คุณอติราชใจไม่ดีนักพรุ่งนี้แล้วหรือที่อภิรติคนที่สองจะเอาเฟือกคอออกค่ะแต่หมอบอกว่าแกยังมีอาการเหมือนเดิมคือจะไม่รู้สึกตัวอีกสักระยะคุณอติราชนั่งนิ่งไปนานทีเดียวผมว่าจะหาครูมาสอนยายจ๋าสักคนคุณว่าดีไหมหลังจากที่นิ่งไปนาน ที่สุดคุณอติราชก็พูดออกมาครูนางทวนคำพร้อมกับเลิกคิ้วคุณว่าครูหรอคะจะหาครูสักคนเอาไว้สอนแกให้คอยเตือนว่านี่คุณพ่อนะนี่คุณแม่นะอะไรอย่างนี้ไงทำไมต้องสอนล่ะคะก็ลูกเรารู้อยู่แล้วทุกๆอย่างไม่ใช่หรอคะใช่นะ่ะมันก็ใช่หรอก แต่ระยะเวลาที่ยายจ่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยผมกลัวว่าแกจะลืมลืมน่ะสิคุณอติราชอธิบายเหตุผลให้ภรรยาฟังคร่าวๆโดยไม่สบตาคุณชมเดือนเลยความจริงแล้วเหตุผลที่คุณอติราชจะนำครูมาสอนอภิรตินั้นมีอยู่มากทีเดียวท่านรู้อยู่แก่ใจเพราะอะไรตามใจคุณเธอคะ่ะวันนี้รู้สึกแกอารมณ์ดีขึ้นมาก ยายน้องชวนไปเดินเล่นนอกบ้านตั้งไกลก็ไปด้วยเดินแล้วก็ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเท่านั้นงั้นเหรอผมดีใจที่ลูกเราดีขึ้นหน้ามอ,มองของคุณอติราชดีขึ้นมากหน่อยแต่ดิฉันไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณชมเดือนลาจากทีวีหันมาทางสามีเป็นยังไงบ้างละจ๊ะท่านโอบไหลภรรยา รู้สึกว่านางผอมไปมากทีเดียวหายใจขัดขัดอ่อนแรงไปบ้างบางเวลาคุณชมเดือนบอกความจริงบางครั้งเนื้อหนังมันเต้นริกคุณอติราชเบิกตากว้างใจเต้นรัวแรงม่านตาไหวระริกอย่างรู้สึกตรน o นกเมื่อหวนคิดอะไรบางอย่างคุณชมเดือนอุ๊ยอะไรกันโถตกใจมากเชียว ไม่เป็นไรรอคคาอย่าห่วงเลยคุณคะ่ะคุณผอมไปนะท่านตะกุกตะกักเพ่งมองรูปร่างภรรยาก็ทานออกเก่งมันธรรมดาคะ่ะแก่ลงก็งี้ผู้หญิงเรานะ่ะไม่อ้วนก็ผอมตอนแก่ๆอย่างนี้คุณชมเดือนเห็นสีหน้าสามีก็รีบปลอบใจคิดในใจว่า ไม่น่าพูดให้คุณอติราชตกใจเลยคุณทานยาประจำไหมก็ประจำค่ะทานแล้วก็ง่วงวันวันอยากแต่จะนอนยังสงสัยเลยว่าไม่ยานอนหลับก็ยาบำรุงที่หมอให้มาคุณท่านอาการแย่นะอย่าปล่อยให้หิวระวังดูแลสุขภาพ เป็นอะไรก็บอกตรีเขาเขามาบ่อยๆนี่นาคุณอติราชหมายถึงหมอตรีวิทย์เพื่อนรักที่มารักษาพยาบาลอภิรติอยู่ประจำค่ะคุณละ่ะไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนดีไหมจะได้หายเหนื่อยสบายใจจะไม่รอช้าคุณอติราชลุกขึ้นทันทีพอถึงห้องนอนส่วนตัว ความอ่อนแอทั้งหลายก็แสดงออกมาทันทีท่านฟูบหน้ากับท่อนแขนน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดจะกลั้นอีกต่อไปได้อีกคุณชมเดือนเกือบจะถึงเวลานั้นแล้วหรือนี่เวลาที่เราต้องจากกันเขาไม่ต้องการเช่นนั้นเลยแต่มันก็ใกล้เข้ามาแล้วคุณชมเดือนมีอาการเช่นนั้นมันเหมือนจะเตือนว่าอีกไม่นานคุณชมเดือนจะต้องจากโรคนี้ไป เวลาไม่นานที่ผ่านมาท่านมัวแต่กังวลเรื่องลูกสาวผู้เป็นสุดที่รักจนลืมนึกถึงสีภรยาพูดกำลังจะจากไปมารู้ตัวอีกทีเกือบจะถึงเวลานั้นของภรยาซะแล้วท่านนึกถึงหมอตรีวิทย์เพื่อนรักน่าจะบอกกันบ้างชาคริสเปิดประตูให้เพื่อนเข้ามาเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวในซอยรางน้ำบิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด เห็นสารรูปเพื่อนรักชาคริตก็หัวเราะเบาๆดูสภาพแกสิเหมือนไอ้บ้าฉันมีเรื่องอภิรามก้าวเข้ามาเขานั่งลงบนโซฟาสีน้ำเงินเข้มรู้ละนะว่ามีไม่เช่นนั้นแก่ไม่เตลิดมาหาฉันเวลานี้หรอกจะห้าทุ่มอยู่แล้วชาคริตพูดติดตลกเพื่อให้ผู้เป็นเพื่อนรักคลายความเครียดลงไปบ้าง กินน้ำกินท่าซะก่อนสิไม่เบิร์ตแกมาดูนี่ชายหนุ่มหยิบสิ่งหนึ่งจากกระเป๋าส่งให้เพื่อนดูอะไรชาคริรับไปพอเห็นชัดก็สะดุ้งโยงตาเบิกกว้างนี่นี่มันบัตรของโอมุโอมุนาการโมริหมายความว่ายังไงอะรามฝ่ายนั้นสายหน้า ดวงตาแห้งผากเม้มปากเข้าหากันใจของเขาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงชาคริสสุดร่างลงบ้างตายอย่างเพ่งมองสิ่งที่อยู่ในมืออย่างตื่นตระหนกโอมุนากามริแล้วแล้วยายจา๋าอย่าพูดอย่าพูดเบิร์ตฉันฉันยังทำใจไม่ได้ขอร้องอภิรามศบหน้ากับฝ่ามือ เหตุการณ์ที่ดำมืดเริ่มกระจ่างขึ้นตามลำดับเขามั่นใจว่าหญิงสาวที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านเวลานี้ไม่ใช่อภิรติน้องสาวสุดที่รักของเขาหากแต่เธอคือโอมูนาการโมริสาวจากดินแดนไกลโพ้นแต่เขาไม่อาจจะรู้ว่าอภิรติตัวจริงอยู่ที่ไหนและเพราะอะไรเหตุการณ์มันจึงเป็นเช่นนี้ฉันว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ที่คุณพ่อ ที่สุดอภิรามก็พร่องออกมาคุณพ่อรู้ดีกว่าใครอาจจะมีนายเข้มและนายขาบอีกที่รู้แต่ทั้งคู่คงพูดไม่ได้ชาคริตนั่งนิ่งอีกวันนี้ฉันไปบ้านสวนมาบ้านสวนชาคริตขมวดคิว้วใช่สวนนนทที่คุณพ่อไปซื้อไว้ที่นั่นมีเรือนพักผ่อนหลังใหญ่อยู่คุณพ่อไปที่นั่นเสมอแล้วไง คราวนี้เขาสนใจจริงๆคนที่นั่นบอกฉันว่าเมื่อวันที่ห้าเวลาตีหนึ่งกว่าๆคุณพ่อภายยายจ่าไปที่นั่นบอกกับคนเฝ้าสวนว่ายายจ่าไปเที่ยวมาแล้วประสบอุบัติเหตุไม่ต้องการให้คุณแม่รู้ก็เลยพาไปรักษาที่นั่นงั้นก็เข้าล็อกยายจ่าไปเที่ยวน้ำตกกับคุณอาวันที่สี่วันที่ห้าโอมุกกับเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็เสียชีวิต แล้วที่ขุดแม่ว่ายยายจ๋าไปกับยายน้องวันที่สิบก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างแกต้องสอบถามใหม่เพราะหากวันที่สิบจริงมันก็ล่วงไปตั้งหลายวันกว่าจะถึงวันที่สิบและระยะเวลานั้นยารติไปอยู่ไหนกับใครฉันใจดีๆไว้เพื่อนอะไรที่มันเกิดไปแล้วห้ามกันไม่ได้หรอกเหมือนเรื่องที่จะเกิดลงว่ามันจะเกิด ใครก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันฉันจะทำยังไงดีคุณพ่อแกอย่าเพิ่งปรากปรำหรือว่ามองคุณอาผิดไปจากเดิมนะนายรามฉันว่าหากว่าเรื่องมันบังเอิญเป็นไปอย่างนั้นคุณอาย่อมต้องมีเหตุผลและคิดว่าต้องเป็นเหตุผลที่เราต้องยอมรับอภิรามนิ่งไปเขาก็คิดเช่นเพื่อนว่าคุณพ่อเป็นคนมีเหตุผลมาตลอดมันต้องมีสาเหตุ ที่ทําให้ท่านต้องเป็นเช่นนั้นแล้วอะไรกันเล่าคือสาเหตุนั้นเขาจะต้องสืบดูให้รู้จนได้ในเวลาใกล้ๆนี้เพราะเหตุการณ์กําลังเข้าใกล้มาเต็มทีฉันจะกลับเลยนะชายหนุ่มลุกขึ้นเอา้าอะไรวะอยู่ๆก็จะกลับคุยกันสักพักก่อนสีเดี๋ยวฉันอยากจะถามแกว่าแกไปบ้านสวนได้ข้อมูลมาเท่านั้นเองเหรอ อภิรามกระพริบตาทีๆจริงสิฉันเกือบลืมฉันได้ผมของอภิรามพูดไม่ออกเขาพูดไม่ถูกจริงๆในครั้งนี้ผมอะไรใหญ่แจ่มเขาบอกว่าวันนั้นคุณพ่อฉันตัดผมให้ยายจ๋าผมยาวมากสีดำสนิทซึ่งพอฉันเห็นแล้วก็มั่นใจว่าไม่ใช่ผมของยายจ๋าฮะ ก็ผมของเยรตินั้นสั้นไม่ใช่หรอชาคริตนิ่งเงียบหลับตานึกภาพผู้หญิงชาวโตเกียวคนนั้นจริงสินะโอ้มุผมยาวสีดำสนิทแต่อภิรติซอยผมสั้นแบบทอมบอยฉันว่าแน่นอนแล้วละเบิร์ดเธอคนนั้นคือโอโมุที่อยู่บ้านฉันเวลานี้แล้วยายจาราติ ชาครีตพูดเสียงเบาแหบโหยแกว่าไหมคุณพ่ออาจจะส่งยายจ๋าไปญี่ปุ่นแทนโอมุเพราะอะไรอภิรามถอนใจนั่นสินะเพราะอะไรหรือว่าไม่เราไม่คิดมากไปเองยารติต้องไม่เป็นอะไรเป็นอันขาดแล้วยารติของพี่อยู่ไหนยายจ๋าของพี่ชายหนุ่มสบหน้ากับฝ่ามือ สับสนบุ่นวายใจเสียจนแทบระเบิดเขาคิดถึงน้องสาวแทบขาดใจบทที่24ตรีสุคนออกไปเดินเล่นอยู่ที่สนามตามลำพังคนเดียวหลังจากดูแลให้อภิรตินอนหลับในตอนบ่ายแล้วเรียบร้อยหญิงสาวนั่งข้างสา์จำลองเล็กๆดวงตาเหม่อลอยไปไกลในลักษณะอาการครุ่นคิดเมื่อวานนี้คุณอติราช พาสตรีวัยกลางคนคนหนึ่งมาแนะนำให้เธอรู้จักและบอกว่าเธอคนนั้นจะมาเป็นครูสอนให้อภิรติหญิงสาวงงหนักว่าทำไมคุณอติราชจึงต้องให้ครูมาสอนภาษาไทยแก่ผู้เป็นลูกสาวพรุ่งนี้คุณราตรีจะเริ่มงานสอนมาละชั่วโมงก่อนเธอทราบจากปากคุณอติราชทำไมต้องมาสอนด้วยนะหญิงสาวให้สงสัยเต็มกำลัง ความจริงแล้วหญิงสาวสงสัยในกิริยาอาการของอภิรติมานานแล้วแต่ไม่รู้จะพูดจะบอกกับใครนอกจากคุณพ่อซึ่งขานั้นก็ยุ่งกับงานจนไม่ว่างจะมาเสวนาด้วยเลยในระยะนี้มีเสียงรถแล่นเข้ามาในบริเวณหญิงสาวตื่นจากผวังหันไปดูที่มาของเสียงก็พบว่าผู้ที่ขับรถเข้ามาคือชาคริตหญิงสาวนึกอยากหลบหน้าเขาแต่ก็ไม่ทันซชแล้ว ชายหนุ่มเหลือบเข้ามาเห็นเธอพอดีฮัลโหลน้องชาคริตเรียกตีสุคนว่าน้องตามมาพีรามชายหนุ่มก้าวยาวๆตรงมาหากำลังทำอะไรอยู่หรอจ๊ะเปล่าค่ะพี่เบิร์ดน้องมานั่งเล่นตอนนี้ยายจ๋าหลับก็เลยออกมาชายหนุ่มนั่งลงบนพื้นหญ้าสีเขียวขจีใกล้หญิงสาวเขาทำท่าตามสบายเออ ตั้งแต่เอาเฟือกคอออกเมื่อวันก่อนยายจ๋าเขาเป็นยังไงบ้างพูดได้หรือยังหลังจากที่ชวนยิงสาวพูดคุยเรื่องต่างๆบ้างแล้วชาคริสก็เริ่มเข้าจุดสำคัญยังเลยค่ะไม่ยอมพูดกับใครเลยแม้แต่กับน้องน,อนั้นหรอค่ะเนี่ยนะคะพรุ่งนี้คุณราตรีเธอจะมาสอนแล้วน้องเองยังหนักใจแทนเธอน้องพูดถึงอะไรจ๊ะ เขาสงสัยก็พรุ่งนี้ไงคะเอ๊ะพี่เบิร์ดไม่รู้เรื่องหรอกหรอน้องนึกว่าพี่รู้เรื่องนะคะเรื่องนี้เอ๊ะเรื่องอะไรอะ่ะชายหนุ่มงงหนะักคุณอาสิคะท่านจ้างครูมาสอนยายจ๋าพูดอะไรกันทําไมต้องจ้างครูมาสอนด้วยอะ่ะตรีสุคนสายหน้าน้องก็ไม่ทราบคะ่ะ ยัง,งงงอยู่จนเวลานี้เธอบอกตามจริงกับเขาและนั่งเงียบไปเช่นเดียวกับชายหนุ่มนั่นแหละมันต้องมีอะไรแน่ๆหากเป็นเช่นนั้นอภิรามกล่าวออกมาทันทีที่เพื่อนมารายงานเรื่องของคุณอติราชจ้างครูมาสอนอภิรติให้หัดพูดก็ยิ่งกว่าแน่ฉันแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าผู้หญิงคนนั้นคือโอมุไม่ใช่อภิรติของเรา ทำยังไงอ่ะนายเบิร์ตฉันจึงจะรู้ว่ายาจากของฉันอยู่ที่ไหนฉันอยากรู้จริงๆนั่นสิฉันเองก็อยากรู้เราจะทํำยังไงกันดีอ่ะถามคุณพ่อตรงๆเลยเอาไหมเบิร์ตท่านคงให้คําตอบเราได้จะดีเหรอชาคริสมองหน้าเพื่อนอย่างลังเลกับคุณอติราชชาคริสไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แม่ท่านจะใจดีกับเขาเสมอ แต่เวลานี้ท่านก็ไม่ใช่คนเก่าท่านเปลี่ยนแปลงไปมากมายทีเดียวอภิรามเองก็นิ่งไปไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าแต่ท่าทางของคุณอติราชผู้เป็นบิดาตอนนี้ดูผิดแผกไปทําให้ต้องคิดหนักในการที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆต,ต,ต,ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยอยู่เขาคิดถึงใครต่อใครที่พอจะติดต่อได้ในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องที่สงสัย คุณแม่แยายน้องสองคนนั้นไม่ได้เรื่องแน่ฉับพลันนั้นเขาก็คิดถึงใครคนหนึ่งคุณอาหมอมีอะไรหรือหลานชายแม่มาถึงคลินิกเจวนะเอานั่งก่อนหมอตรีวิทยิ้มแย้มทักทายทั้งสองคนทันทีเมื่อพบหน้าเมื่อตอนพยาบาลเข้าไปเรียนว่ามีแขกต้องการพบตอนแรกยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ใครการที่มาหาจนถึงคลินิกนอกจากคนไข้สวัสดีครับอภิรามยกมือไหว้พร้อมๆกับชาคริสที่ยืนอยู่ใกล้ๆผมมาหาคุณอาโดยตรงมีบางเรื่องอยากจะเรียนถามงั้นรืหมอตรีวิทย์มองหน้าลูกชายของเพื่อนรักพอจะเข้าใจว่าชายหนุ่มทั้งสองมีเรื่องอะไรเพราะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเชิญในห้องดีกว่าหลานชาย หมอตรีวิทย์เดินนำไปยังห้องพักส่วนตัวที่อยู่ด้านขวาชายหนุ่มทั้งสองเดินตามไปเงียบๆพอนั่งลงกันเรียบร้อยผู้สูงวัยกว่าก็กล่าวขึ้นว่ามาเลยหลานชายอ่าพร้อมแล้วชาคริตมองหน้าอภิรามฝ่ายนั้นมองตอบดวงตาฉายแววมั่นคงก่อนจะก้มศีสานนิดนึงให้กับผู้เป็นเพื่อนผมทราบว่า อาหมอรักษายรติน้องสาวของผมมาตลอดตั้งแต่เริ่มเจ็บอืมก็ใช่ทำไมเหรอผมอยากทราบว่าครั้งแรกอาหมอทราบจากใครก็จากคุณพ่อเธอครับแล้วอาหมอไปพบยรติที่ไหนผมหมายถึงตอนไปรักษาครั้งแรกเลยที่บ้านสวนท่านตอบทันทีโดยแม่ลังเล ตอนนั้นพ่อเธอพาน้องไปไว้ที่นั่นยารติเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกอภิรามซักเร็วไม่รู้เรื่องเลยนะหมดสติตั้งแต่พาอาไปพบมอมไปหมดทั้งตัวเลยว่าแต่ว่าถามทำไมกันเหรอเดี๋ยวครับผมอยากทราบอีกครั้งว่าวันที่อาหมอไปรักษายารติที่บ้านสวน วันที่เท่าไรวันที่นายแพทย์อาบูโสพืพรรมพาอย่างครุ่นคิดเพราะนึกไม่ออกครับวันที่แล้วก็เวลาวันที่นี่จำไม่ค่อยได้นะรู้แต่ว่ามันดึกแล้วตีหนึ่งกว่าละมัง้งที่พ่อเธอมาเรียกอาไปอ๋ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ละว,วันนั้นวันที่ห้าวันที่ห้า ทั้งชาคริสและอภิรามอุทานขึ้นพร้อมกันและหันขวับมามองตากันอย่างตื่นเต้นโอเคแน่นอนชาคริสพูดดังๆอะไรกันหรือหลานอ่าไม่เข้าใจเลยหมอตรีวิทขมวดคิว้วรู้สึกว่าตั้งแต่รักษาพิรติรอะไรๆมันยุ่งๆชอบกลตั้งแต่คุณอติราชผู้เป็นประมุขของบ้าน แล้วก็มาอภิรติคนป่วยนี่ยังมาชาคริตกับอภิรามอีกสองคนมันยังไงกันนะเปล่าครับผมสองคนเพียงแค่สงสัยอะไรบางอย่างเท่านั้นเกี่ยวกับคุณพ่อเธอหรือเปล่าถามทันทีครับอภิรามตั้งใจจะบอกความจริงกับเพื่อนรักของบิดาเพราะตั้งใจไว้แล้วเป็นยังไงล่ะบอกอาได้ไหม เือว่าอาจ,จะแก้ปัญหาอะไรให้ได้บ้างคุณพ่อท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปงั้นหรือท่านเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มครับเปลี่ยนไปมากทีเดียวความจริงข้อนี้อาก็สังเกตเห็นนะเห็นมาตั้งแต่วันแรกเลยละวันแรกเมื่อไหร่หรอครับอภิรามสนใจขึ้นมาทันที วันที่เขาพาอาไปรักษาน้องเธอไงละ่ะหน้าตาดำคล้ำเหมือนคนอมทุกข์ร้อนใจแสนสาหัสแล้วจากนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอภิรามขยับตัวคุณอาครับพอจะทราบบ้างไหมว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณพ่อเป็นไปเช่นนั้นมันมีสาเหตุนะอภิรามแรกที่อาเห็นพ่อเธอเปลี่ยนไป อาก็คิดทันทีเลยว่าเป็นเพราะอะไรชายหนุ่มขมวดคิว้วอาหมอรู้ใช่อารู้อยู่แก่ใจว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับชายหนุ่มทายาทของคุณอติราชเข้าใจว่าหมอตรีวิทย์รู้เรื่องความลับทั้งหมดชายหนุ่มจึงรู้สึกตื่นเต้นเขาไม่รู้ว่าหมอตรีวิตผู้เป็นเพื่อนของบิดานั้น เข้าใจไปอีกทางและกำลังพูดคนละเรื่องหมอตรีวิทย์กำลังจะพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยนึกถึงและคาดคิดนั่นคือเรื่องของคุณชมเดือนมานดาสุทธิรักของเขานั่นเองเธอคงไม่รู้ความลับในข้อนี้หมอตรีวิทย์ยิบุรี่บนโต๊ะมาจดุสูบท่านกำลังจะบอกความจริงบางอย่างกับอภิรามเพราะคิดแล้วว่าจะต้องบอกชายหนุ่มว่ามาเถอครับ แล้วอย่าตกใจนะขอให้พยายามทำใจชายหนุ่มมองหน้าผู้สูงวัยกว่าอย่างกระหายใคร,ร่รู้ครับคุณชมเดือนแม่ของเธอป่วยหลานชายคงทราบมาบ้างแล้วครับคุณพ่อบอกว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจไม่ใช่หรอกนะรามคุณแม่เธอเป็นมากกว่านั้นและอาก็ทราบว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นอะไรครับ ท่าทางของอภิรามตื่นเต้นมากกว่าเก่าเป็นลูคีเมียคุณพระจริงเหรอครับอาหมออภิรามอุทานเบิกตาโพลงลูคีเมียชาคริตนึกถึงโรคร้ายนั้นแล้วห่อไหลใจสะทานขึ้นมาทันทีอารักษาคุณแม่เธอเต็มที่แล้วแต่มันไม่มีผล น้ำเสียงหมอตรีวิทย์ดูหมดหวังอาหมอคุณแม่ท่านจะอยู่ได้ไม่นานหรอกโทแล้วแล้วไม่มีทางรักษาเลยเหรอครับอาหมอไม่มีทางอีกแล้วเหรอใบหน้าของชายหนุ่มขาวเผือดเมื่อทราบความจริงเกี่ยวกับมารดาหมอตรีวิทย์สายหน้ามองกิริยาชายหนุ่มอย่างเข้าใจไม่มีทางแล้วอาพยายามทุกวิถีทาง ถึงขั้นบินไปเมืองนอกเพื่อหาหมอเก่งๆมารักษาแต่ก็ไม่เป็นผลคุณพ่อทราบเรื่องนี้อาบอกตั้งแต่แรกแล้วท่านไม่บอกรามเพราะคงไม่อยากให้ไม่สบายใจโทรคุณพ่อชายหนุ่มคิดถึงบิดาตอนนั้นรามกำลังจะไปเมืองนอกในราชเขาไม่ต้องการให้เธอไม่สบายใจจึงบอกว่า ไว้กลับมาจะบอกแต่ไม่ทันได้บอกยารติก็มาประสบอุบัติเหตุชายหนุ่มนั่งงงไปนานทีเดียวเขาตั้งใจมาหาหมอตรีวิทเรื่องยารติหากแต่ต้องมารับรู้เรื่องราวที่ไม่คาดฝันมารดาป่วยด้วยโรคลีคิเมียร้ายแรงและจะมีชีวิตอยู่ไม่นานทำไมอะไรอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้รามเห็นเพื่อนนิ่งไปนานชาคริตก็ให้เป็นห่วง ซึ่งแต่ข้อสอกเบาๆชายหนุ่มกระพริบตาหลายๆครั้งอย่าคิดมากเลยนะหลานคนเราก็แค่นี้อาขอร้องอย่าทำอะไรที่คุณแม่ไม่สบายใจผมผมจะพยายามชายหนุ่มลุกขึ้นช้าๆชาคริสลุกตามอ้าวจะกลับแล้วหรือหมอตรีวิทย์เลิกคิ้วเข้าใจอารมณ์ของชายหนุ่มดีครับ ผมผมลากรเขายกมือไหว้ท่าทางลอยๆดวงตาม,มนแสงตอนนี้อย่าคิดเรื่องอะไรให้มากเรื่องคุณพ่ออย่าเครียดมากนักกับท่านหากมีอะไรที่เกี่ยวกับยายจ๋าให้มาหาอาก่อนใครอย่าคิดมากกับพ่อนะรามหมอตรีวิสั่งเป็นคำสุดท้าย